สวัสดีครับผมนาทีมือมาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็มีการเตรียมการเตรียมประชุมไอ้คณะทํางานจัดงานวันเดือน8เป็งนะฮะของไอ้วัดพระเจ้าตุลหลวงนะฮะเดือน8เป็งงานเดือน8เป็งนี่มีมาเมินแล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้นี่ก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าเนื่องในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่อายุได้96ปีนะฮะอันนี้ก็คือพรรษานะฮะทีนี้ก็ทางคณะกรรมการก็ได้จัดงานนี้ด้วยและรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะพฤษภาคมนะถึงวันที่24นะฮะปีนี้ก็จะจัดยิ่งใหญ่คือหนึ่งมันจะมีขบวนแห่ขัวตานมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั่วจังหวัดพะเยาของเฮานะฮะที่จะแห่เข้ามาและที่สำคัญก็จะมีการได้ประกวดในเรื่องของปาดแหน่นะฮะประกวดปาดแหน่นะฮะประกวดการตีกลองปูจาแล้วก็ประกวดไอด้านวัฒนธรรมในเรื่องการฟ้อนเล็บนะฮะต่างๆมากมายแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายก็จะมีขึ้นทั้งที่เป็นการรักษาหีดห้อยของวัฒนธรรมนะฮะของตั้งพะเยาของเฮาไว้และก็อันนึงก็คือเนื่องในจากว่าคนที่มาเกี่ยวงาน8เป็งนั่นนะฮะมีหลากหลายมีทั้งเด็กนอนหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีไอ้เรื่องของดนตรีร่วมสมัยนะฮะมีดนตรีร่วมสมัยก็จะมีการละเล่นของดนตรีดังๆนะฮะและที่สำคัญก็ในพระวิหารนี่ก็จะมีการเทศนะก็จะนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงในการเทศมาเทศให้ประชาชนได้ครับได้ครับฟังนะฮะเทศหนึ่งในวันประเพณีเดือน8เป็งของจังหวัดพะเยาของเฮานะฮะวันนี้ก็จะมีการประชุมในรายละเอียดเรื่องแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆการประชุมวันนี้ก็จะเตรียมพร้อมเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้มันจะมีทุกวันจะมีกิจกรรมนะทุกวันตั้งแต่วันที่18จะมีกิจกรรมเรื่องของขวดตาลอันนี้จะเข้ามาเป็นแต่ละอำเภอนะฮะแต่ละอำเภอโดยจะบ่ฮึ่งมีการบ่ว่ามาเอลวัดเชียวหรือมาเอลอันงานป่าวเวนี้เดือน8เป็งแล้วจะบ่เหงานะฮะมันจะสนุกสนานปีนี้ก็จะมีทุกรูปแบบนะฮะที่ว่าจะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมและหลักเงาวัฒนธรรมของคนพะเยาเฮาฮึ่งหันในเรื่องการจัดสถานที่ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของร่วมสมัยนะก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงหรือศิลปินที่ร่วมสมัยคือเยาวชนได้มาดูเป็นแบบอย่างที่ดีนะจะเน้นในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีและความร่วมมือของชุมชนทุกภาคส่วนนะสำหรับรายละเอียดก็ขอเชิญชวนท่านติดตามต่อไปนะสวัสดีครับ